ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Rita Kitcat เรื่องนี้นะคะเรากลับมาอยู่แล้วเกมเลอบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่า Obby Creator นะและวันนี้นะคะพี่ Rita เนี่ยจะมาเล่น Obby ที่ FC เนี่ยสร้างมาให้พี่ Rita ได้เล่นนั่นเองค่ะเย้ Obby บอกได้เลยว่ายากนะคะเพราะว่ามันเหมือนมีโทรออบบี้ของแมปจริงๆข้างนอกนะคะที่เป็นแมปที่ดังมากแล้วก็ยากมากนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ไม่รู้ว่าโทรออบบี้ฉบับ FC เราจะผ่านไปได้หรือเปล่านะคะแต่ที่รู้ๆเนี่ยคือเราเนี่ยปกติวันพุธนะคะจะเป็นคิวของหอคอยใน Obby Creator นะแต่ว่าวันนี้เห็นว่าน้องนะคะเขาสร้างโชว์ Obby มาก็เลยเข้ามาเล่นสักหน่อยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นจนจบหรือว่าจบก็ไม่รู้นะคะดูก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้กะว่าจะไม่ได้เล่นหอคอยอะไรอยู่แล้วนะคะกะว่าจะแบบเตรียมพร้อมสำหรับการมาเล่นโชว์ Obby ของน้องนะคะแมปเดียวเลยเพราะว่าแมปของน้องทั้งยาวแล้วก็ยากด้วยนะคะก็อวยพรนะคะและเป็นกำลังใจพี่ตาด้วยนะและวันนี้นะคะน้องๆนะคะที่ได้จอยทันนะคะได้เข้ามาเล่นกับพี่ริต้านะคะก็มีน้องน้องอเลืออาเตอร์นะคะน้องวอกเชียนนะคะแต่ละคนน้องพราวคาเฟ่น้องพีรินนะคะน้องคลาวดี้มิวครับน้องนามีนะคะน้องทำไมแต่ละคนเพิ่งมาน้องมัดครับน้องโบลิ่งจ้าน้องแพลวน้องพีรินน้องมิวครับนะคะน้องนามีน้องน้ำขิงน้องโทมัสนะคะน้องไอรีนนะคะน้องบุ๊กนะคะน้องเจนหรือแจนนี่แหละน้องยูสิบวายน้องแบมแบมนะคะน้องอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็น้องวิวนั่นเองนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าวันนี้นะคะเราเข้ากันมาเยอะมากเลยนะคะเพราะว่า Obby Creator เนี่ยเขาอัปเดตนะคะให้จากเข้าได้12คนนะคะเป็นเข้าได้18คนนั่นเองค่ะเย้โอ้ดีใจกันเลยทุกคนเพราะปกติเด็ก FC เนี่ยจะจอยพี่ริต้ากันไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าแมปเนี่ยมันเข้าได้แค่12คนแต่วันนี้เราเพิ่มโอกาสการเข้าได้มาเป็น18คนแล้วนะคะก็ดีใจมากนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สร้างด้วยนะคะที่เห็นใจน้องๆของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากเข้ามาเล่นกับพี่ริต้าแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทนะคะที่ IG พี่ริต้านะคะ IG ริต้า underscore kitcat ตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนคำว่าครอบครัวคิดแคทอยู่นะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้ารวมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วีว่า IQ แบบพี่ริต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากRita Kitcat ด้วยนะคะมี6สีนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะ7โลบัคเท่านั้นวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้เราจะกดไปที่โลบอกริต้าและคลิปเขาเขียนชั้นได้เลยนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊อบเด็กยังไม่ทันเล่นเลยจะไปแล้วโอเคค่ะเพื่อนกันไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูโทรออบบี้ในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปน้องเขียนชื่อกันใหญ่เลยเราเปิดคลิปเสร็จแล้วนะคะไปค่ะเปิดคลิปเสร็จแล้วค่ะกดไลค์แมปนะคะโดเนทยังโดเนทไม่ได้เย้วันนี้เราไม่ต้องเสียตังค์ค่ะอันนี้นะคะเป็นโทรออบบี้ที่สร้างโดยน้องออมนะคะแล้วก็มินนี่นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้มินนี่ไม่ได้มานะคะเป็นโทรออบบี้ที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเข้าทางปกติไม่ได้ต้องเข้าทางนี้เอาทำไมพี่ริต้าตายน้องๆเข้าทางไหนกันนะงงมากทำไมพี่ริต้าเขาไม่ได้คือโทรออบบี้ที่ยากตั้งแต่ทางเข้านะคะเข้าไม่ได้น้องบอกยากค่ะแล้วเข้าไงอ่ะทำไมน้องกระโดดเข้าไปได้เลยแล้วพี่ริต้ากระโดดไม่ได้น้องบอกว่าอะไรอ่ะมันสวยมากดาวค่ะพี่ริต้ามันสวยมากน่าสงสารดาวอ๋อดาวเนี่ยเหรออ๋อนี่ต้องเหยียบดาวนะคะนี่เป็นพอยต์ของเขานะคะเหยียบดาวปุ๊บแล้วก็จะเข้ามาตรงนี้นะคะอ๋อทำไมมันถึงสวยมาได้อ๋อมันถึงลอยมาได้อะไรลอยนั่นสิน้องสร้างจุดเขาเรียกอะไรอ่ะจุดวาร์ปอ่ะแบบน่ารักดีนะคะน่าสนใจดีโทรออบบี้นะคะครีเอเตอร์มี2คนมินี่กับออมนะคะโอเคงั้นเราเข้าไปข้างในเลยดีกว่าเข้าเลยค่ะพี่ริต้าเฮ้ยเข้ามาในนี้อะไรเนี่ยมีผู้ชายเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเรานี่หัวใจนี่เข้ามาในหัวใจปุ๊บนี่โอ้โหพี่ริต้าชอบนะเพราะว่าเราเนี่ยเล่นหอคอยกันมาเยอะจนแบบดีโทมัสบอกพี่ริต้าไอ้พี่ริต้าไปเองนะโอเคพี่ริต้าไปเองอยู่แล้วอุ้ยตายอึ้งเลยค่ะอึ้งพอตายนี่แหละเอาเราต้องทำยังไงอ่ะต้องไปยังไงให้ไม่ตายอ่ะถ้าไปแล้วตายหมดทำไมเขาไปได้นั่นสิทำไมนามิไปได้อ่ะนั่นดิสู้ๆค่ะเพราะอะไรกันนั่นสิทำไมนามิถึงไปได้เราต้องไปทางไหนอะเนี่ยต้องถามคนเสื้อฟ้าซะแล้วได้นะคะคนเสื้อฟ้าทำไมถึงไปได้รอเธออยู่ไปไงอ่ะไม่เห็นมีใครไปได้เลยนี่คือโทรออบบี้ที่ยากตั้งแต่ด่านแรกเลยค่ะรู้สึกว่ามีด่านไม่เยอะแต่ยากไปยังไงตรงแรก นามิตะโกนหน่อยค่ะอ้าวไปได้แล้วหรอไปไม่ได้อยู่ดีทุกคนตายกันหมดใช่ค่ะทุกคนตายกันหมดแล้วสรุปไปยังไงเนี่ยอย่างนี้จะไปยังไงอะกระโดดมาปกติค่ะปกติก็ตายดิน้องบอกอะไรหรือว่ามันจะมีจุดที่โดนได้กับจุดที่โดนไม่ได้เราต้องสังเกตนะฮะเหยียบยังไงอะโทมัสตายแล้วทำไมไปได้หว่าเอ้ากดข้างล่างค่ะเอ้าอ๋อมีปุ่มจึงโอ้ไม่ต้องกระโดดมาแต่กดข้างล่างโอเคค่ะโธ่ไอเราก็กระโดดกันอยู่ตั้งนานเล่นตายเอื้อกันอยู่ตั้งนานนะคะถือว่าฉลาดมากโอ้โหโทบี้จริงนะคะโทบี้เนี่ยเขาแปลว่าอะไรรู้ปะหอคอยแห่งความลำบากยากเย็นแสนเข็ญเฮ้ยตรงนี้ไปไม่ได้ไปไงตรงนี้มีปุ่มอีกปะเนี่ยเฮ้ยน้องไปได้ไงพี่ริต้าตายหลายรอบแล้วเนี่ยน้องบอกว่าเวลาเล่นแบบโชว์นะคะจะต้องช่างสังเกตรู้จักคิดวิเคราะห์ว่าถ้ามันแกล้งปั่นจะเป็นยังไงอ๋อมันเป็นแบบแกล้งนะคะแต่เราจะไปยังไงยังไม่มีใครไปได้เลยตรงนี้อีปุ่มให้กดอีกปะเนี่ยนั่นสิไปยังไงอะตรงนี้มีปุ่มด้วยไหมอะอยากกดปุ่มข้ามไปเลยมากเลยค่ะไปไงเนี่ยทุกคนพร้อมใจกันกระโดดน้องโทมัสบอกไปไงคะให้พี่ดิต้าไปเองเฮ้ยเอ้ยนี่เรามีคนขี่ม้าขาวมาช่วยอ้าวตายช่วยตายอยู่ดีโอ้ระวังแล้วไปไงตายโอ้โหนี่มันยากทุกช็อตเลยนะคะเนี่ยทำไมพี่ดิต้ากระโดดไปไม่ได้แต่น้องกระโดดไปได้งงมากอ๋อแปลว่ามันปุ่มมันเล็กมากเลยอะที่จะให้เรายืนมันน่าจะเล็กมากๆเหยียบหน่อยได้ไหมไปไงต่อใครก็ได้นะเมยค่ะเดี๋ยวตามไปไงใครรู้วิธีไปแล้วอย่าสปอยนะคะอุยอย่าสปอยการให้พี่ดิต้าไปเองขอบคุณค่ะเย้มาได้แล้วก็จะผ่านไปได้แล้วนี่ไปไงเนี่ยอ้าวอันนี้ไม่มีเช็คพอยต์เหรอคะอ๋อนี่อยู่นี่เช็คพอยต์อยู่ตรงนี้เราจะต้องไปเช็คพอยต์กันด้วยทำไมกระโดดขึ้นไปไม่ได้อ๋อนี่ไงจึ๊กอ้าวตายแผงอ๋ออยู่ตรงนู้นอ๋อโอเคเข้าใจแล้วหายที่กระโดดไม่เจออ้าวตายอีกแล้วอ่ะวันนี้เราจะผ่านได้ไหมเนี่ยนี่โทบี้มันหัวร้อนเกินไปแล้วนะอ้าวอย่างนี้ก็ไปไม่ได้ไหมแบบไปแล้วมันเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันก็ตายพี่ดิต้าต้องล็อกติดฝนค่ะไปได้แน่นอนไม่จริงล็อกไปก็ไปไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่ลักไก่มันตรงนี้หรอมีปุ่มอะไรให้กดไหมเอ้าตายอีกละโอ้เหนื่อยใจกระโดดทีก็ตายไม่มีใครบอกเลยค่ะสิ้นหวังสิ้นมันไม่ได้ค่ะมันกระโดดแล้วมันตายแก้ให้ง่ายขึ้นแล้วแก้ให้ง่ายขึ้นแล้วยังไงเอ่ยคือเมื่อกี้พี่ดิต้าติดที่ว่าพอกระโดดไปปุ๊บแบบตายปั๊บอะไรเงี้ยค่ะน้องบอกสงสารพี่ดิต้าไม่ต้องเลยมันไปไม่ถึงสักทีอ่ะอ้าวไอเราก็ไปกระโดดสปริงอยู่ตั้งนานเมื่อกี้เอางงมากพี่ดิต้าสู้ๆไปต้องสู้ๆแล้วค่ะมาได้แล้วและนี่คืออะไรเนี่ยตาย อาจจะต้องรีบๆนะคะใช้ชีวิตแบบเร่งรีบโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยทำไมมันยากทุกดอกเลยอ่ะนี่พี่ดิต้าโดเนทให้น้องมาสร้างแบบทำร้ายพี่ดิต้าเหรอคะเนี่ยทำร้ายหัวใจเจ็บมากนี่ว้ามาได้แล้วนี่มีพี่ดิต้าคนเดียวที่ผ่านมาได้คือมันมีปุ่มร้องโหยอยู่ตรงนั้นค่ะที่จะต้องว้ามาว่านี่น้ำกิ่งกับโทมัสมาด้วยได้แล้วไปไงคะตรงนี้มีปุ่มอะไรข้างล่างไว้เนี่ยต้องมีทักษะการช่างสังเกตอ่ะข้างบนมีอะไรโทมัสบอกรู้แล้วไปไงต้องร้องเอ้ยน้องกวนพี่ดิต้าอีกแล้วไปเถอะคือคิดแอบคาดหวังว่ามันจะมีบล็อกล่องหนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีอ่ะถึงไม่ก็บล็อกล่องหนนั้นมันอยู่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะพี่ดิต้าไม่ไหวเลยยากทุกดอกพี่ดิต้าหนูเข้าไม่ได้สมองมีแค่ไหนความสำเร็จมีเท่านั้นพี่ลีสปอยเราเลยให้พี่ลีรีเซ็ตกลับไปจุดเกิดน้องบอกว่ามันมองเห็นง่ายอยู่ด่านนั้นให้มาตรงสีดำค่ะอ๋อด่านนู้นแล้วด่านเนี้ยไปยังไงพี่ดิต้าลองตายมา100 รอบแล้วค่ะตรงเนี้ยไปยังไงไม่รู้เนี่ยมีปุ่มอะไรให้กดปะเนี่ยสังเกตเร็วสังเกตปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้นี่นะเพื่อไอ้ปุ่มเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้นะคะเราต้องสังเกตไปไงอ่ะเนี่ยนะทำไมพี่ดิต้ารู้สึกว่าเคยมีความพยายามมาแล้วรู้สึกว่าน้องอาจจะพึ่งทางค่ะรู้สึกเหมือนตรงนั้นพี่ดิต้าลองไปแล้วแต่มันไปไม่ได้อ่ะแล้วบันไดมันมาจากไหนงงมากอันนี้คือง่ายๆแล้วใช่ตรงเนี้ย อาจจะไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าทำไมไปไม่ได้ไปไม่ได้หรอเฮ้ยเฮ้ยไปได้โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยปัญหาทำให้ฉันเติบโตอันนี้ต้องไปเช็คพอยต์ตรงไหนเนี่ยมันล่องหนเหรอคะมันเป็นบล็อกล่องหนเหรอต้องไปไหนต่อตอนแรกยังขึ้นไปยืนได้อยู่เลยอะแปลว่าต้องไปที่อื่นไหนมีปุ่มกดไหมลูกรู้แล้วไปไงไปไงคะขำที่กระโดดตามลงไปเป็นฝูงจริงจ้องตากบค่ะจ้องแล้วไปได้แน่นอนงงว่าจ้องตากบเนี่ยนะอ้าวทำไมกบอยู่ทำไมอยู่ดีๆกบมาอยู่ใกล้แล้วอะ จ้องตากบแล้วเราบอกร้องว่าอบไหนไม่เห็นได้เลยไปไงอะไม่ชูก็แดดีหมดใจเลยที่ฟ้าให้มองโทมัสไปไงอะอ๋อมันคือทางนี้สินะตอนแรกคิดว่าเช็คพอยต์ฝั่งนู้นเช็คพอยต์ฝั่งนี้ถึงแม้ว่าเราจะตายมา80รอบแล้วก็ตามเริ่มง่วงนอนแล้วใครเขาจะตัดสรู้ได้ว่ามีบล็อกอยู่ตรงไหนอะถูกปะต้องมีทักษะการสังเกตนะคะฝูงเหล่านั้นคือสังเกตเห็นอะไรเอ่ยไม่เห็นอะไรเลยค่ะเพราะมันเป็นบล็อกล่องหนจริงๆมันไม่ใช่ทางเดินตรงค่ะหนูทำมาหรอกมีปุ่มอะไรล่ะใบ้ว่ามีที่สาบอยู่ในแผ่นนี้มีที่สาบอยู่ในแผ่นนี้ก็คือต้องเดินให้ทั่วเดินให้ทั่วก็ยังไม่เจอที่สาบเนี่ยไม่สังเกตกันก็งี้แหละฮ่าอูอีไหนอะน้องบอกว่ามีที่สาบอยู่ในแผ่นนี้ไม่แผ่นฟ้ามันเป็นแผ่นเช็คพอยต์แต่ถ้ายืนนานๆมันจะว้าไปได้หรอพี่ลิต้าลองสังเกตให้ละเอียดทุกอนูนะคะในแผ่นสีฟ้าขาวเนี่ยนะพี่ลิต้าตาถั่วหรอพี่ลิต้าสังเกตดูหมดแล้วแต่มันไม่มีอะไรอะค่ะเดี๋ยวนะหรือว่าแผ่นที่ว่าจะอยู่ในแผ่นนี้ของน้องก็ได้อยากกดบินแต่นี่ไม่ใช่บุ๊กบินไม่ได้มันไม่มีคำสาบอะไรทั้งนั้นอ่ะอยากจะร้องไห้ยากจังเลยต้องสังเกตทุกอนุภาคทุกอะตอมค่ะโอ้โหผ่านไป28นาทียังไปไม่ถึงไหนเลยสภาพเหมือนเพิ่งผ่านมาไม่กี่ด่านถ้าบังปุ่มกันก็ไปไม่ได้หรอกค่ะโอเคแปลว่ามีการบังปุ่มกันนะฮะมีบางคนวาร์ปไปแล้วนะมีบางคนบังปุ่มกันก็เลยไปกันไม่ได้ปุ่มอยู่ไหนปุ่มไงไม่รู้ตัวอีกหรออะไรอ่ะเอ้าพี่น้องไปได้แล้วยังไม่เจอปุ่มเลยอ่ะหรือว่าพวกเราบังกันจริงๆตายอ๋อมันจะต้องมีปุ่มหนึ่งแน่มันจะมีปุ่มหนึ่งที่กดได้แน่โอ้ยน้องผ่านไปได้อีกแล้วอ่ะปุ่มไหนอ่ะแต่มันเหยียบอยู่แน่น้องไปกันได้หมดแล้วพี่ลิต้ายังไปไม่ได้เลยอ่ะพี่ลิต้าว่าพี่ลิต้ากดแบบทุกปุ่มแล้วนะคะเนี่ยโอ้ยเส้นหวังอ่ะปวดหลังอ่ะแต่ร้องง่ายแล้วปวดหลังเฮ้ยปุ่มเจอแล้วค่ะโอ้โหน้องบังกันชัวมีหน้าพี่ลิต้าไม่เห็นโอ้ยปุ่มเพิ่งมาเหรอจะไม่เห็นได้ไงงงว่าเพราะว่าทำทีเพลงถวายค่ะอะไรทีจะเศร้าเฮ้ยพี่ดิต้าฉลาดมาทุกคนพี่ดิต้าฉลาดจังเลยค่ะอะไรเนี่ยตายเลยผลของคนฉลาดก็คือตายตอนเราเล่นเราไปทางที่เขาไปกันไม่รู้ทางจริงๆเฮ้ยทำไมทุกคนว้าไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยแค่เดินมาก็ว้าไปเลยโอเคโอ้เมื่อยมากเลยนะฮะเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย8ล้านปีผ่านไปก็ยังไม่เสร็จโอ้น้ำบอกได้เฉยตรงนี้มีปุ่มอะไรบ้างเนี่ยรีบหาปุ่มก่อนจะได้ไม่เสียเวลาไปเกอร์นี่ฮะเดินได้ทั่วอ้าวตายเฮ้ยทำไมเดินมาตรงนี้แล้วตายเลยอ่ะอ้าวเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนตายตรงไหนไม่ตายเนี่ยตายทุกที่เลยแล้วแปลว่าเดินกันไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องมาฝั่งนี้ปะอ้าวตายคือไม่รู้จะสังเกตอะไรดีเดี๋ยวนะหรือว่ามีอะไรให้กดไหมคะเฮ้ยเอ้าทำไมไปตรงนู้นกันแล้วหรือว่านั้นคือด่านแรกทำไมทุกคนไปด่านนั้นกันนะเอางงเราก็หาความเป็นไปได้ไปเรื่อยค่ะเผื่อมันจะไปได้เอาไปไม่ได้ น้องรู้ว่าจะมีคนแบบพี่ลิต้าไงน้องบอกอ๋อรู้ละนี่เมื่อมีคนบอกว่ารู้แล้วฮ่าแล้วไปไงไปเลยเดินตามอยู่โอ้เลิศนะตรงนี้เหนื่อยนะเนี่ยเอ้ยทำไมพี่ลิต้าปีนขึ้นบันไดแบบคนอื่นเขาไม่ได้อะทำไมพี่ลิต้ากระโดดแล้วมันไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาอะมันกระโดดแล้วมันตายอะเฮ้ยถือว่าขึ้นมาได้แล้วค่ะไม่ใช่อันนี้ที่เดิมเอ้าโอ้น้องเปลี่ยนเป็นเลื่อนล้นให้มั้งก็เลยมาได้ละโอ้ไม่ไหวเหนื่อยให้เลือก 1-2 แน่นอนว่าไม่ได้ทั้ง 1 ทั้ง 2 แน่ๆเลยซึ่งกล่องนี้อาจจะต้องมาดูปุ่มดูอะไรปะโดนขังแปล ลว่าจากกล่องที่หนึ่งอะไรเนี่ยอ้าวคิดว่าไปได้มีคนไปได้แล้วเหรอโทมัสในนี้อาจจะมีปุ่มอะไรปะนี่ไงเอ้ยไม่ใช่ ไม่มีนะฮะมันต้องมีทางที่มันออกได้สักทางหนึ่งไปไงกันอะเด็กๆโอ้ยโทมัสไปไงอะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอเราก็แจ๋วเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้พี่ริต้าคนผมเองนะฮะเข้ากล่องในที่9ล้านปีคืออะไรมีปุ่มปะเนี่ยหาปุ่มแล้วนะอันนี้ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ปัญหาเราจะต้องใช้ไหวพริบและการสังเกตเอ๊ะแล้วถ้าไม่ได้ด้วยเฮ้ยหรือว่านี้จะเหมือนกันเฮ้ยแล้วน้องคนนั้นมาได้ไงงงมากเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ริต้าหาปุ่มอ้าวแล้วเดินเหยียบมันค่ะโอเคได้หาปุ่มแล้วเดินเหยียบมัน5 4 3 2 1วับจึงอ้าวอ๋อประตูตรงนี้จะเปิดโอเคเข้าใจแล้วเมื่อกี้เราก็รอเขาดาวอะไรอยู่ก็ไม่รู้เมื่อกี้มี5 4 3 2 1อยู่เมื่อกี้เหมือนเราเดินมาแถวๆนี้นะ5 4 3 2 1จึ๊กโอเคผ่านค่ะเย่ได้แล้วโทมัสเราขอไปก่อนนะโทมัสกำลังพาน้องๆนะฮะเด็กๆที่น่าสงสารนะคะตาดำๆนะคะมาจากด่านแรกบอกเลยว่าใครมาตั้งแต่แรกคืองงแน่นอนใครที่เพิ่งเข้ามาไม่มีทางผ่านได้ดูหมูดูหนูเหรออ๋อคือหนูจะไปให้ดูเหรอเฮ้ยเข้ามาได้แล้วได้ไงก็ไม่รู้ค่ะงงได้แบบงงอันนี้มีปุ่มอีกปะเนี่ยไม่ไหวแล้วนะคะร้อนเฮ้ยใกล้ถึงแล้วป้าไฟเดอะเทเลพอร์ตอ๋อใกล้แล้วป้าหรือไม่ใกล้เนี่ย1 ชั่วโมงผ่านไปก็ยังไปไม่ได้ห้ามกระโดดเดินมาเลยอ้าวจบแล้วเหรอคะทำไมวาร์ปมาตรงเนี้ยพี่ริต้าพานี่มาอะไรจึ๊กฮะเนี่ยเมื่อกี้เราเดินแล้วก็งงเหมือนกันงงจริงๆไปเดอะเทเลพอร์ตอะตรงนี้มีเทเลพอร์ตอยู่เทเลพอร์ตไปตรงไหนเนี่ยไปไหนนี่ไงมีปุ่มอยู่ตอนนี้เราไม่พลาดแล้วนะคะเรื่องปุ่มเอากดปุ่มไม่ได้กดปุ่มมาได้หรือว่ามันเป็นปุ่มปลอมมันเป็นปุ่มปลอมหรอกดปุ่มมาได้เดินเหยียบค่ะฮะต้องเดินเหยียบเหรอ How to เดินเหยียบ How to เดินเหยียบไอ้ปุ่มนี้นะคะลงไปยังไงเนี่ยเดินเหยียบค่ะไม่ได้กดต้องหาทางลงโอ๊ยเมื่อกี้มีกบอยู่ข้างๆลงทางกบได้ปะแล้วบอกเดินเหยียบค่ะไม่ใช่กดทำไมไปไม่ได้อาจิกแล้วนะอ้าวมีคนไปได้แล้วเหรอยังเอ๊ยยังวะHow to เดินเหยียบไอ้ปุ่มนี้มันเดินเหยียบได้จริงเหรอเอาไงดีพี่ริต้าไม่รู้เหมือนกันหมดแรงแล้วเล่นหอคอยเล่นแบบเนี้ยเฮ้ยเหมือนมีคนไปตรงนั้นได้ชาตินี้พี่ริต้าจะผ่านได้ไหมกระโดดข้ามกำแพงใสค่ะไม่ใช่ถอยหลังพี่ริต้าต้องใช้ชิปล็อกอ๋อนี่ไงได้แล้วคิดว่าได้แล้วเมื่อกี้เฮ้ยได้แล้วนี่ไงได้แล้วแน่ๆครั้งนี้ต้องได้แล้วแต่จะล่วงก่อนหรือเปล่าแค่นั้นเองอย่าเพิ่งล่วงได้ปะเอาเย้โอ้โห10 ปีผ่านไปกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เฮ้ยน่าจะสุดท้ายแล้วปะใกล้ถึงที่มันจะเบื่อพี่ริต้าเพื่อนหนูหน่อยขอร้องพี่ริต้าไม่รับแอดฮะพี่ริต้าหญิงไปยังไงไปไม่ได้แปลว่าเราจะต้องสังเกตอีกแล้วเหรอหาปุ่มมีปุ่มอะไรไหมเฮ้ยพี่ริต้าคนพบค่ะทุกคนนี่เป็นไงพี่ริต้าเอ้าแต่พี่ริต้าเป็นคนพบนะน้องๆให้เครดิตพี่ริต้าเร็วบอกเดี๋ยวนี้ว่าพี่ริต้าเก่งมากอ้าวกลับมาที่เดิมบล็อกสุดท้ายไปยังไงยืนนานไม่ได้สงสัยเมื่อยพี่ริต้าจะเล่นจบแล้วรู้ค่ะแต่ว่าไปยังไงมันจะจบแล้วแหละแต่ว่ามันไปยังไงอะตรงเนี้ยเฮ้ยมันมีบล็อกตรงนู้นแป๊บนึงนะแต่บล็อกตรงนี้เอ้ยบล็อกตรงนี้ก็มีไม่ใช่แค่ตรงนู้นที่มีตรงนี้ก็มีค่ะเย่พี่ริต้าเก่งมากเลยตายเอาเธอมาช้ำให้เมื่อไรโดนสาปให้ตายแล้วตายอีกคืออะไรนี่คือจบแล้วเหรอคะไม่จบค่ะเอาแล้วเราทำยังไงให้อะไรวะเนี่ยอันนี้ด่านสุดท้ายแล้วอ๋อเนี่ยเธอมาช้ำให้มาลายโดนสาปให้ตายแล้วตายอีกเร็วหาปุ่มเร็วไปยังไงเนี่ยโอ้ยตายอีกแล้วโดนจับแช่แข็งไปยังไงอะถ้าจบจะกลับไปจุดเกิดงับในเมื่อเกิดมาก็ตายเลยลองหาวิธีไปดูค่ะตอนนี้เพื่อนคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยค่ะตอนเนี้ยถ้าตอบถูกเราจะปล่อยทุกคนไปอ้าวสรุปด่านนี้นี่มันมีวิธีผ่านไหมเนี่ยเราเกิดวันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรจะรู้ไหมเนี่ยอ๋อหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรไปตรงนั้นค่ะเราไม่ควรจะลงสไลเดอร์ไปตรงนั้นค่ะถ้าเราอยากจะผ่านเราต้องหาทางออกจากตรงนี้ ที่ไม่ต้องลงสไลเดอร์ไปน้องเริ่มหัวร้อนแล้วนะคะจบยังเอาจริงน้องบอกเหมือนเห็นอะไรน้องบอกเหมือนเห็นไม่พี่นิต้าไม่เห็นอะไรเลยค่ะจบอะไรเหมือนเห็นอะไรตรงนี้อะไม่เห็นค่ะไม่มีอะไรเลยโอ้โหเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาถึงจุดจบแล้วนะคะเย่ออกไม่ได้ด้วยโอเคแล้วก็ปิดจบตรงนี้นั่นแหละสุดยอดโชว์อบบี้ของน้องนะคะที่เราจะไม่มีการกลับมาเล่นอีกนะยากเกินเล่นที1ชั่วโมงเลยทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับโชว์อบบี้ที่เป็นที่รักของทุกคนมากที่สุดนะคะทุกคนมาจุดเกิดเลยก็ได้นะคะโอเคค่ะก่อนเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็ติดตามกดกระดิ่งกิ้งเป็นกำลังใจให้ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะไปจีด้วยนะคะ Rita_Kitcat แล้วก็ TikTok Rita_Kitcat นะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัว Kitcat นะคะที่หน้าโปรไฟล์จีพิริต้านะคะที่เห็นค่ะว่าครอบครัว Kitcat นะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วีไว้อัดคลิปของลิต้านั่นเองค่ะแล้วก็ฝากเสื้อ Rita_Kitcat ด้วยนะคะมี6สีนะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะ7 โรบัคเท่านั้นวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือจะกดไปที่ Roblox พิริต้าและคลิกเข้าเคชั่นได้เลยนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ไหวแล้วปวดหัว